ะทรงเป็นดังหยาดฝนชโลมรินทรงดับทุกทั่วถิ่นให้สิ้นหมอง70ปีพระบารมีทรงคุ้มครองดังแสงทองปกปักพิทักษ์ไทยครานี้ทัศเด็จสู่ฟากฟ้าเหล่าปวงข้าอาดูลสุดหวั่นไหวล้านวจีมิอาจเอ่ยถ้อยอาลัยทัศถิตในดวงใจมิลืมเลือนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทฮันนี่แอนด์เฟรนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สดชื่นมากๆนะคะอีกบรรยากาศหนึ่งและเราก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยค่ะเราอยู่ที่เมืองสารนาถประเทศอินเดียนะคะครั้งนี้นะคะน้ำพึ่งมาดินแดนพระพุทธองค์นะคะก็ได้มาติดตามหลวงพ่ออริยวังโสวัดป่าพุทธพจน์นะคะเพื่อมาบูชาธรรมและศึกษาพระสูตรกันค่ะตอนนี้นะคะชาวคณะของเรานะคะก็เริ่มทยอยเข้าไปในสถานที่นี้ค่ะนั่นก็คือธรรมเมฆะสถูปนะคะกำลังเดินกันเข้าไปเดี๋ยวน้ำผึ้งก็จะขอเดินตามเขาเข้าไปด้วยค่ะตามน้ำผึ้งมาเลยนะคะเริ่มต้นทริปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียด้วยการใส่บาตรยามเช้ากันที่ธรรมเมฆะสถูปค่ะสำหรับการเดินทางบูชาธรรมสีสังเวชนียสถานในครั้งนี้ก็มีบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อร่วมเดินทางมาด้วยกว่า70คนเลยทีเดียวค่ะถือว่าไม่น้อยเลยนะคะบริเวณที่ตั้งของธรรมเมฆะสถูปสถานที่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะคะมีชื่อเรียกว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งมีความหมายว่าป่าอันยกให้แก่หมู่กวางและเป็นที่ชุมนุมฤาษีค่ะภายในอนาบริเวณของป่าอิสิปตนมฤคทายวันยังมีกลุ่มพุทธสถานที่สำคัญอื่นๆอาทิพระมูลคันธกุฎีสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่12ค่ะไม่ไกลจากจุดนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของเสาอโศกที่มีความสูง50ฟุตแม้จะหักออกเป็น4ท่อนแต่รัฐบาลอินเดียยังคงเก็บรักษาไว้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะส่วนหัวสิงนั้นถูกนำไปแยกเก็บไว้ต่างหากที่พิพิธภัณฑ์สารนาถค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมียสะเจติยสถานเจดีย์ขนาดเล็กที่เชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดยสะกุลบุตรจนสามารถบรรลุโสดาบันค่ะส่วนบริเวณที่น้ำผึ้งกำลังนั่งฟังธรรมกันอยู่นี้นะคะคือบริเวณของธรรมราชิกสถูปที่เชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์อีก4ท่านคือพระวัปปะพระพัทธิยะพระมหานามะและพระอัสสชิด้วยอนัตตลักขณสูตรจนทำให้ทั้ง4ท่านบรรลุอรหันต์ตามพระอัญญาโกฏัญญะไปและตอนนี้หลวงพ่ออริยวังโสนะคะก็กำลังบรรยายพระสูตรที่ว่านี้ให้คณะผู้แสวงบุญได้ฟังกันค่ะอนัตตลักขณสูตรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นแก่นธรรมเป็นสารธรรมต้องกล่าวว่าพระเจ้าทรงตรัสรู้โดยธรรมบทนี้จึงนำมาแสดงประกาศณสถานที่ตั้งกล่าวนี้ความหมายของอนัตตลักขณสุตตังเนี่ยก็คือ1เข้าถึงเข้าใจความหมายว่าโลกนี้หรือชีวิตเราเนี่ยอาสาระกัตเถนะ
ไม่มีสาระมีแก่นสารอันยึดมันยึดถือเป็นตัวตนบุคคลเราเขาย้ำว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาการเข้าถึงธรรมตรงนี้ได้ยิ่งถอดถอนอุปทานการยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าเป็นตัวตนออกไปจากความทุกข์ได้ออกไปจากขันธ์ห้าได้จากความทุกข์ได้นี่คือหัวใจธรรมของพระพุทธศาสนาที่แสดงคำว่าธรรมนิยามคือกฎความเป็นตายตัวแน่นอนของธรรมะว่าเป็นเช่นนี้เอวังธรรมโมมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้แหละเอวังอนัตติโตจะล่วงจะพูดความเป็นอย่างนี้ไปมิได้เลยตรงนี้จุดสำคัญมากที่ชาวพุทธต้องเรียนรู้ถ้าเข้าถึงตรงนี้ขึ้นมานี่การกราบไหว้บูชาพระการทำบุญทำทานจะมีสาระพระธรรมในพระศาสนาได้จริงคือเป็นอนัตตาบูชาธรรมแล้วก็ศึกษาพระสูตรกันที่นี่นะคะรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็ตัวเบามากๆเลยล่ะค่ะรู้สึกว่าอิ่มบุญนะคะคุณผู้ชมคะและที่นี่นะคะก็คือ1ใน4สังเวชนียสถานนะคะที่น้ำพึ่งนะคะได้เดินตามรอยพระพุทธองค์นะคะมากับหลวงพ่ออริยวังโสนะคะแล้วก็จะเดินทางไปอีกหลายๆที่นะคะซึ่งแต่ละที่นั้นจะเป็นที่ใดนั้นนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ต้องตามเพิ่งมาค่ะเมืองต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือเมืองสาวัตถีนะคะตามน้ำพึ่งมาเลยค่ะจากสารนาฏไปสาวัตถีนะคะมันไกลมากเลยอะค่ะนี่เพิ่งนั่งมาตั้ง4ชั่วโมงแล้วนะคะนั่งจนเมื่อยไปหมดเลยค่ะและนี่ก็คือไกด์ของเราค่ะซึ่งไกด์นะคะก็บอกกับน้ำพึ่งว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแวะมาดื่มมาสาราทีกับทานโรตีกันก่อนค่ะ Now is the halfway Yes โอ้ครึ่งทางแล้วถ้างั้น Now the road's better thanอ๋อหลังจากนี้เขาบอกว่ามันจะทางดีขึ้นแต่ตอนนี้เราแวะไปทานข้างในก่อนอโลโกวีอโลคือมันฝรั่งโกวีคือดอกกระหล่ำปลีที่วัดเชตวันมหาวิหารนะคะซึ่งเราก็ยังคงอยู่ที่ประเทศอินเดียและที่นี่นะคะคือเมืองสาวัตถีค่ะเราจะมาบูชาธรรมแล้วก็มาศึกษาพระธรรมกันต่อกับหลวงพ่ออริยวังโสนะคะแล้ววันนี้นะคะหลวงพ่อจะสอนทางด้านธรรมะอะไรกับเราบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับหลวงพ่อนะคะเพราะว่าคณะนะคะรอเราอยู่ทางด้านโน้นแล้วล่ะค่ะตามเพิ่งมาเลยค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการใส่บาตรก่อนที่จะไปนั่งฟังธรรมกันค่ะสำหรับเชตวันมหาวิหารนะคะเป็นมหาสังฆารามหนึ่งใน3แห่งที่ตั้งอยู่ในเมืองสาวัตถีเมื่อสมัยพุทธกาลค่ะเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีที่มีชื่อว่าสุทัตตะหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเศรษฐีผู้นิยมทำทานแก่คนยากจนและพระพุทธองค์ก็ได้ประทับจำพรรษาที่นี่ถึง19พรรษาทำให้เชตวันมหาวิหารเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะคะและยังเป็นสถานที่กำเนิดพระสูตรอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ
ทรงแสดงพระสูตรสำคัญสำคัญเฉพาะเทวดาเช่นมังคระสูตรต่างมงคลสูตรมงคลสูตรมีเทวดามาเข้าเฝ้าพระบุญพระพักเจ้าที่ชิดอนมาวิหารแห่งนี้กราบทูลถามบหูเดวามนุษย์ซาจะมังคริอจินตยุทธ์อังมนาโสท่านนางรีมังคลวุฒิตับมังเทวดาทั้งหลายกราบทูลถามบัดนั้นพระเจ้าก็ตรัสวิสัชนาต่อเรียกว่าเทศนาพระธรรมนี้แด่เทพดาทั้งหลายใน38มงคลตั้งแต่1 2 3 4ไปจนถึงที่สุดเมื่อกล่าวเมื่อแสดงจบสิ้นเทวดาเหล่านั้นเข้าถึงธรรมสำเร็จคนเป็นอริยบุคคลมากมายเราทั้งหลายจึงได้นำมงคลนี้มาศึกษามาปฏิบัติกันปัจจุบันภายในอาณาบริเวณของเชตวันมหาวิหารมีพุทธสถานที่สำคัญอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะนอกจากพระมหามูลคันธกุฎีที่เราได้บูชาธรรมกันไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนั้นก็ยังมีอนันทโพต้นโพที่พระอานนท์ทูลขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าให้นำมาปลูกไว้เพื่อให้มหาชนได้มาบูชาพระตถาคตค่ะเรากลับมาที่นี่เนี่ยเราก็มาดูว่าอันร่องรอยต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยแต่เราได้เข้าใจว่าพระเจ้านี่คือวัดของพระสมณสัมพุทธเจ้านี่คือสตูส่วนที่กล่าวว่านี่พระอานนท์พระต่างๆอยู่ก็ฟังไปไปว่าให้พอฟังไปไม่ต้องไปถึงกราบไหว้ก้อนหินก้อนจิตกันถ้าไหว้ก็ไหว้พระอานนท์เถระเจ้าถ้าไหว้ก็ไหว้พระสารีบุตรไหว้พระโมคคัลลานะใช่ไหมแล้วก็ให้เห็นว่ากุฏิที่พักเหล่านี้คือร่องรอยของแสดงว่ามีพระภิกษุเคยอยู จากเชตวันมหาวิหารนะคะหลวงพ่อก็ได้พาน้ำพึ่งแล้วก็คณะลูกศิษย์มายังสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าสถูปยมกะปาฏิหาริย์จะมีความสำคัญอย่างไรไปฟังหลวงพ่อบรรยายกันเลยค่ะสถานที่ดังกล่าวนี้เรียกว่ายมกะสถูปเป็นสถานที่ซึ่งแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้เสด็จมาที่นี่ก่อนเข้าสู่พรรษาที่7ใน45พรรษาของพระองค์ท่านเพื่อแสดงยมกะปาฏิหาริย์ปราบเรียกว่าปราบหรือกับราบทิฏฐิของพวกเดียรถีเขาว่าปาฏิหาริย์แปลรูปสรรพเลยความสำเร็จแต่ปาฏิหาริย์ตรงนี้คืออิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ในพระศาสนามีปาฏิหาริย์3อิทธิปาฏิหาริย์เป็นของต่ำอาเทศนาปฏิหารก็ยังเป็นของต่ำพระพุทธศาสนาทรงยกอนุสาสนีปฏิหารเป็นของสูงสุดคือการสอนด้วยคำพูดธรรมดาธรรมดาที่ให้คนเข้าถึงซึ่งสัจธรรมและบรรลุธรรมได้สอนอย่างไรก็ได้ที่ไม่ยากและคนเข้าใจได้ทันทีพลิกจิตคนรับธรรมะได้ทันทีนั่นคือยิ่งใหญ่มากที่สุดแต่ไม่ได้ทิ้งอิทธิปฏิหารไม่ทิ้งอาเทศนาปฏิหารตรงนี้พระเจ้าแสดงอิทธิปฏิหารควบคู่กับอนุสาสนีปาฏิหาริย์จึงแสดงพระธรรมที่นี่เกิดขึ้นโปรดเราพระสงฆ์ท่านสาวกทั้งหลายหลังจากที่กระทำการหลังจากที่ทำปาฏิหาริย์โดยการปลูกต้นมะม่วงจากเม็ดมะม่วงในสวนอุทยานพระเจ้าประสิทธิ์กุศลที่มีอยู่เหลืออยู่คนเดียวทั้งแคว้นปลูกขึ้นมาตรงนี้และส่งน้ำผ่านพระหัตถ์ท่านลงไปที่เม็ดเมล็ดนี้เมล็ดก็เติบโตขึ้นมาเติบโตอย่างฉับพลันออกกิ่งก้านออกใบออกดอกออกผลเต็มไปหมดเลยเกิดความอัศจรรย์ของชาวบ้านชาวเมืองที่แห่กันมาจากสาวัตถีเพื่อมาชมปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าทรงจะแสดงที่นี่หลังจากนั้นทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์คือธรรมะจะเป็นคู่โดยปาฏิหาริย์ธรรมของพระองค์ท่านแสดงพุทธนิมิตเป็นพระองค์ท่านรูปหนึ่งพระองค์หนึ่งแล้วก็เป็นพระองค์ท่านดูตัวองค์จริงนี่อีกพระองค์หนึ่งแสดงกิริยาที่ต่างกันถ้าองค์หนึ่งนั่งองค์หนึ่งจะยืนองค์หนึ่งแสดงธรรมองค์หนึ่งก็จะแสดงอีกกิริยาเป็นคู่ไป
เป็นพุทธวิสัยเท่านั้นจึงกล่าวว่าฐานที่ดังกระนี้พระเจ้าทุกพระองค์จะมาแสดงยมกปฏิหาริย์วันนี้เราทั้งหลายได้เดินทางมาที่นี่เพื่อสักการะบูชาร่องรอยยมกปฏิหาริย์เพื่อสร้างประสาทความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อมั่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีคุณอันล้ำเลิศประเสริฐยิ่งด้วยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณพระคุณทั้งสามนั้นเราแต่ละจะได้ใจด้วยไว้ในดวงจิตดวงใจสืบไปเพื่อจะได้ขับเคลื่อนชีวิตของเราไปบนเส้นทางของธรรมเพื่อที่สุดคือพระนิพพานในเบื้องหน้าอันตรายทั้งหลายพึงคาสาธุการพร้อมกันเทอญคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นนะคะในเรื่องของการบูชาธรรมแล้วก็ศึกษาพระสูตรไปอีก1วันค่ะแล้วพึ่งเองก็ต้องค้างคืนที่นี่ที่เมืองสาวัตถีอีก1คืนนะคะพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกันต่อไปที่ประเทศเนปาลค่ะไปอีก1สังเวชนียสถานนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ก็หมดลงแล้วค่ะพบกับรายการของเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะซึ่งเรานะคะยังคงที่จะอยู่ดินแดนพระพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วเจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเราไปแอบฟังเขาต่อ